7ครับนี่คือรอบรองชนะเลิศนะครับผู้แข่งขันคนแรกผ่านไปแล้วแหมวันนี้เรียกว่าท็อปฟอร์มเลยนะฮะมาถึงคนที่2ของวันนี้ครับสาวแกร่งเสียงเสน่ห์ที่มีลีลาไม่ธรรมดาพลอยไพลินสำหรับรอบ12คนพลอยก็ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่ามีแต่คนเก่งๆก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทำออกมาดีขนาดไหนน้องพลอยครับสาวหล่อครับตื่นเต้นกับทั้งซีซั่นนะฮะไม่ธรรมดาเสียงระดับต้นลีลาอารมณ์มีหมดครับเด็กคนนี้ทุกคนตบมือให้เขานะครับเขาคือเต็งหนึ่งครับสาวหล่อน้องพลอยครับความกังวลในรอบนี้ก็คือผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเพราะว่าเข้ามาลึกๆ ก็มีแต่คนเก่งขึ้นแล้วก็แต่ละคนนี่ไม่อ่อนข้อให้ใครเลยนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะช่วยเชียร์นะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้พลอยเยอะๆด้วยนะคะไปพบกับพลอยไพลินไม่ธรรมดาแน่ๆครับเทปนี้ครูเที่ยวพูดถูกเลยยืนยันครับเป็นไงบ้างลูกวันนี้ก็กดดันค่ะกดดันนะค่ะแต่ทำให้เต็มที่ค่ะนะโอกาสของเรามาแล้วนี่คือก้าวสำคัญของเราทุกคนเพื่อนๆมีสิทธิ์มีโอกาสเท่ากันเพราะได้ร้องคนละ2เพลงพร้อมนะหายใจลึกเพลงที่1วันนี้ที่เลือกมาคือเพลงสั่งได้สั่งแล้วค่ะเหตุผลที่เลือกเพลงนี้เพราะว่าอ๋อหนูชอบพี่ต่ายค่ะแล้วก็เพลงนี้มีความหมายอยากถ่ายทอดอารมณ์จากเพลงนี้ค่ะครับผมนะฮะเพลงที่2แล้วครับไอ้ตัวว่าฮักน้องค่ะที่เลือกเพราะว่าอันนี้ก็ชอบเหมือนกันค่ะชอบเสียงแล้วก็เพลงก็มีความหมายดีค่ะครับผมและที่สำคัญวันนี้ทั้ง2เพลงต้องทำให้ดีทั้ง2เพลงนะฮะเพราะมีคะแนนจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านรออยู่นะฮะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะครับพร้อมแล้วนะครับพี่สู่ครับ2เพลงนี้กับน้องพลอยเป็นยังไงบ้างครับวันนี้กับเพลงทั้งสองเพลงเพลงแรกสั่งได้สั่งแล้วแล้วก็ไอ้ตัวว่าฮักน้องเนี่ยคือด้วยความเป็นพลอยพลอยเป็นเด็กที่เก่งและมีเซนส์เพลงสูงมากเรียกว่าร้องเพลงขั้นเทพนะเพลงสองเพลงนี้ขนมกลุบสำหรับหนูเลยอยู่ที่ใจจะนิ่งพอแค่ไหนแค่นั้นเองขอให้โชคดีแล้วเอาละครับคนไทยทั้งประเทศส่งกำลังใจเชียร์น้องๆวันนี้ทั้ง4คนด้วยนะครับมาถึงผู้แข่งขันคนที่2วันนี้น้องพลอยกับเพลงแรกนะครับสั่งได้สั่งแล้วเชิญครับก็ฮู้ว่าอ้ายอยู่น้ำเขาก็ฮู้ว่าหักสองเฮาจังใดก็เอาขึ้นบ่ได้ก็ฮู้อ้ายเคยตัวกันแล้วก็ยังจำฝังใจแต่ก็จากสิเหตุจังใดจังสิลืมอ้ายได้สักทีเธอใดเธอนั้นตัวใจว่าให้เศร้าตั้งใจว่าสิสังคักแต่ก็เหตุบ่ได้สักทีสั่งได้สั่งแล้วบ่จองไว้เหตุแล้วดอกก็อ้ายมาหลอกมาตัวมาเหตุกันคักบ้านนี้สั่งได้สั่งใจนี่น้อง
ฮ็ดกันคักป่านนี้สังได้สังแล้วแต่สังบ่ได้อีหลีบ่แม่นใจบ่มักดีก็ย้อนฮักอายนิติเลยสังบ่ได้บ่แม่นใจบ่มักดีแต่ย้อนฮักอายนิติเลยสังพอหรือยังครับอาจารย์ครับโอ้โหขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะจ๊ะประทับใจชุดนี้มากฮักได้ฮักแล้วแต่ฮักบ่ได้ลีไปไหนอยู่นี่มันเหมือนมีแรงดึงดูดเป็นไงครับบทเพลงแรกของเราวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่นิดนึงค่ะนะครับผมหายใจลึกไหมได้ผ่อนคลายไงนะพร้อมพร้อมค่ะต่อกันเลยมั้ยฮะต่อเลยเป็น2นะเอามั้ยอ่ะเพลงที่2ครับอ้ายตั๋วว่าฮักน้องเชิญครับก็เป็นคนหาคำอธิบายผู้อยู่ดอกเหตุผลที่มากมายว่าจุดหมายไอ้คือจบเท่านั้นก็บ่แม่นฮักดอกตีกับหลายปีที่เฮามีหยังกันเมื่อบ่มีเยื่อใยต่อความฝันก่อนถึงวันน้องต้องโอ้คักคงเบิดคักเบิดแน่แล้วน้องบ่มีทางไปต่อแล้วน้องหักเป็นย้อนยังน้องบ่อยากผู้จักแต่เสียใจคักเมื่อคิดฮอดวันที่ผ่านมาไอ้ตัวว่าหักน้องไอ้ทำท่าหักหลายจนน้องเสือสู้ด้วยกันบ่เคยเหนื่อยบ่เคยเบื่อบ่เพื่อความฝันเฮาสัญญานี่บอกคนว่าฮักน้องลอยออกป้องแบบง่ายๆว่าจบนะความผูกพันเนิ่นนานที่ผ่านมาบ่มีค่าบ่มีแห่งสิเหนียวรั้งน้องเพิ่งรู้ว่าวันที่ผ่านมาไอ้บ่เคยไอ้บ่เคยบ่เคยหักน้องเลยขอบคุณน้องแดนเซอร์ด้วยนะครับเป็นไงครับ2เพลงแล้วเพลงที่2เป็นไงบ้างลูกโล่งตอนนี้โล่งโล่งแล้วค่ะสบายใจขึ้นแล้วสบายใจขึ้นค่ะมันเหมือนแบบนิดนึงตอนนี้เหมือนเราได้ถ่ายออกหมดแล้วค่ะโล่งค่ะแน่นอนวันนี้ลุงพันธ์เชื่อว่าทุกคนมีความหวังคาดหวังเพราะมันอีกแค่19จากจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้อีก19ก็เข้าสู่คำว่าศิลปินอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงของคณะกรรมการวันนี้นะครับว่าหนักใจมากน้อยขนาดไหนนะครับพี่สุเชิญครับโอ้โหคนที่สองเราก็หนักใจเลยจริงๆวันนี้ท็อปฟอร์มมากนะลูกพลอยคือด้วยความเป็นพลอยพลอยเก่งมากแล้วก็เก่ามากแต่เก่าแต่ไม่เกินเลยนะมันอยู่ในความพอดีหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย
รรมการค่อนข้างหนักใจวันนี้กับเพลงแรกเรื่องการร้องนี่เกือบ 100% แต่เห็นอาการเกร็งจนเสียงที่กว้างๆหนาๆมีการบีบตัวเล็กน้อยเสียงค่อนข้างเล็กแล้วก็อาจจะมีบางอย่างคำบางคำหางเสียงอาจจะมีปัดนิดๆส่วนเพลงที่2คลี่คลายมากขึ้นทุกอย่างรู้สึกสบายมากไม่เกร็งและเสียงหนาของหนูมาเต็มเลยสื่อสารอารมณ์ได้ดีมากแต่มันจะมีท่อนแรกหัวของท่อนมันจะมีอาการเกือบบอดซึ่งฟังต้องนิดหนึ่งแค่นั้นเองลูกท็อปฟอร์มมากขอโชคดีอาจารย์โน้ตเชิญครับพักโฆษณาก่อนไหมฮะก็ได้สิทำไมพูดเล่นทำไมไม่เอาอย่าพูดเล่นกับผมครับผมตอนนี้สมองกับหัวใจผมกำลังเถียงกันอยู่ว่าเฮ้ยนี่ผมมานั่งตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหรือผมมานั่งดูคอนเสิร์ตของศิลปินระดับประเทศที่กำลังมาร้องเพลงโชว์ให้พวกเราฟังทั้งสองคนที่ผ่านไปถ้าดูการร้องของเป้แล้วก็พลอยสองคนเนี่ยสองคนเนี่ยเขาเหมือนเซียนสนุกเกอร์ที่สามารถคอนโทรลได้หมดเลยว่าจะแนบชิงขนาดไหนจะกระทบชิงขนาดไหนจะเบิ้ลชิงจะอะไรคือมันได้หมดเพราะสองคนเนี่ยมันร้องขนาดนั้นที่คุณสุนารีบอกว่าพอสองเพลงนี้นะฮะแล้วโดยเฉพาะสั่งได้สั่งแล้วเนี่ยเพลงที่ร้องยากมากเพราะมันเปลือยลิทึมตั้งแต่ตอนต้นถ้าส่วนไม่ดีมันจะแกว่งมันจะเขวเลยความไพเราะมันก็จะหายจะพะวงอยู่กับมันพลอยคอนโทรลได้สวยสดงดงามมากจบแค่นี้เองไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอย่างที่ทุกท่านบอกนะครับอยู่ที่คู่แข่งแล้วครับวันนี้ท็อปไป2แล้วนะฮะครึ่งทางแล้วฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะพักความหนักใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับแป๊บเดียวครับไมค์ทองคำครั้งที่7รอบรองชนะเลิศครับ